ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายครับพี่เพื่อนน้องๆทั้งหลายวันนี้ทุกปีสุนทรมีความสุขเพราะสุนทรมีแต่คนรักนะครับวันนี้ผมอยู่สภามีคนคนหนึ่งที่จะเป็นผมจำท่านรัฐาเป็นคนทางภาคใต้เดินผ่านผมบอกว่าพี่ปัญญาอย่าลืมนะวันนี้มาสุนทรเขาบอกเตรียมเสื้อมาแล้วเตรียมเปลี่ยนเสื้ออะไรไปฉะนั้นน้องทอนนะครับเป็นที่รักของพี่ๆถ้ามองไปก็มีพี่พลเอกธีรเดชหลายท่านตรงนี้อีกหลายท่านมีวันนี้มีท่านผู้ว่าชัยนาทมีเป็นคนที่รับได้ก่อนมามากมายพี่สุนทรที่ดีของเราหลายคนก็บ่นกับผมว่าเมื่อไหร่เนาะจะได้มางานที่มีคนอยู่ข้างเคียงสุนทรทุกคน